ันนี้มาต่อกันนะคะเดี๋ยวเรานี่นะมาต่อกันนะคะบิดลงไปแม้แต่ถ้าใครคิดว่ามันเป็นกระดาษนะอาจจะใช้ตัวใหญ่ก็ได้นะคะไม่ใช้ตัวเบอร์10ก็อาจจะใช้เบอร์35นะคะบิดลงไปให้หัวมันเสมอกันนะคะเป็นการดึงนะคะตรงนี้มันก็จะแล้วมาตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ไม่เท่าเพื่อนตัวนี้ไม่เท่าเพื่อนอันนี้เราจะเอาความยาวนะคะเอาความยาวอยู่ที่62เซนติเมตรนะคะ62เซนติเมตรก็จะได้ความยาวอยู่ที่ประมาณอันนี้28นิ้วหรือ69เซนติเมตรอันนี้30แล้วนะคะอันนี้30นะ30อันนี้อีกนะคะอันนี้อีก30นะคะแล้วก็ตัวที่เหลือนี่ก็คือ89นะคะอันนี้เราจะทำที่69เซนติเมตรนะคะที่จะลอกนะคะเดี๋ยวเรามาขดนะคะแล้วก็จะมาขดนะคะก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นนิดนึงให้เห็นอันนี้นะคะนี่คือพาน9นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะขดเข้าให้ได้เท่ากับนี่นะประมาณนี้
เราจะเอาวงด้านในตรงนี้นะคะเราจะไม่เอาข้างนอกอย่างนี้นะเวลาเราวัดนะคะเราจะวัดวงข้างในนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางที่ขอบพานนี้เราจะไม่ให้มันเลยออกมาริมขอบพานนี้เราจะวัดด้านในตรงนี้นะคะนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขดนะคะคิดว่าพอดีแล้วนะคะนะคะตรงนี้คราวนี้วิธีการขดนะคะเดี๋ยวเราดูวิธีการขดพอเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วเวลาเราขดนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราต้องเอาจุดเริ่มต้นออกก่อนนะคะเราจะต้องเอาแม็กตรงจุดเริ่มต้นออกก่อนนะคะอันนี้นี่ตอนใช้แม็กเบอร์ใหญ่แล้วมันเอาออกสัก 3-4 อันนะคะเพราะว่าเราเย็บมันจะทับกันประมาณ 3-4 กลีบอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยพอออกเสร็จแล้วกลีบแรกเนี่ยถ้ามันไม่สวยนะคะเดี๋ยวออกอีกให้มันสามารถดึงออกได้เลยกลีบแรกนี่เราสามารถเอาออกทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่สวยโค้งมันจะออกไปตรงๆนะคะเดี๋ยวมันจะต่อเสร็จแล้วเราก็เอากลีบสุดท้ายเนี่ยสอดเข้าปากอันนี้กลีบแรกกลีบเริ่มต้นเอาสอดเข้ากลีบสุดท้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดให้ระยะห่างเท่ากันข้างบนนี้นะคะแล้วเราก็พับตรงนี้ถ้ามันซ้อนกันมากนะคะเราก็เลื่อนนิดนึงอยู่ที่ระยะดึงของเรานั่นแหละตอนแรกๆนะคะอันนี้ดึงไม่สวยเขาบอกว่าให้ทำอย่างที่สอนแต่อย่าทำอย่างที่ทำนะคะอันนี้มันไม่สวยนะคะอันนี้เราก็ดัดนะคะอันนี้เข้าลายให้เสมอกันด้านบนนี้นะโอเคอย่างนี้จับไว้นะคะเนี่ยถ้าลายมันซ้อนกันอย่างเงี้ยอาจจะต้องดึงออกนะคะเห็นไหมคะลายมันซ้อนพบกันอย่างเงี้ยนะเราอาจจะต้องดึงกลีบนี้ออกอีกนะคะถามว่าถ้าดึงออกแล้วมันระยะต่างมันจะได้ไหมถ้าดึงออกแล้วเราลองขดดูนะคะถ้ามันไม่ได้เราก็มาเพิ่มด้านข้างหน้านี้นะคะอันนี้ให้เราลองขดดูก่อนนะคะประมาณนี้นี่นะเดี๋ยวเราก็จะเย็บแม็กเข้าคืนนะอย่างนี้นะเราเลื่อนลายนะคะเลื่อนลายให้มันนี้นะคะให้มันมาต่อกันนะคะเลื่อนลายให้ต่อกันนะคะนี้นิดนึงก่อนเย็บนะทีนี้เราบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเอาออกแล้วทีนี้เราวัดมาพอดีอ่ะให้เย็บไว้ก่อนอย่างนี้นะคะให้เย็บไว้ก่อนแล้วเราก็ให้ขดดูนะคะให้เย็บก่อนแล้วก็ขดวงดูนะคะขดวงดูก่อนนะแล้วเราก็เอาทางนี้นะเอาทางนี้นี่วางลงพานอย่างนี้นะคะให้มันอยู่อย่างเงี้ยให้มันรอบพานได้นี่ก็แสดงว่าใช้ได้นะคะให้มันอยู่อย่างนี้นะคะเราไม่เอาทางนี้ลงนะเพราะว่าข้างบนนี่มันจะบานนะคะอันนี้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็แสดงว่าโอเคแล้วนะคะนะพอโอเคแล้วปุ๊บเราก็เอากลับมานะคะนี้เราก็จะเย็บจริงเมื่อกี้เย็บรองนะคะเย็บรองแล้วก็เย็บไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จะเริ่มเย็บจริงละเย็บจริงเนาะวิธีการเราก็จะเอาแม็กเข้านะคะนี่จับไว้ให้แน่นนะเข้าอย่างนี้นะคะเข้าเฉียงเหมือนเดิมเรานะจัดลายด้วยนะอันแรกนี้จะใหญ่ไปเลยคราวนี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่
ติเข้าลายนี่ไม่เคยผิดพลาดนะอาจจะทิ้งไว้นานตรงไหนนะคะนี่นะจัดระยะห่างข้างบนนี้ให้เสมอกันลายตัวนี้ดึงมาข้างหน้าเสร็จนะคะอันนี้ลายมันก็จะต่อกันนะคะมันจะแข็งเห็นไหมคะเนี่ยกรีบที่เราว่านี่มันจะแข็งนะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบแข็งแข็งมันจะไม่อ่อนเหมือนกับที่เราไม่ได้ลองนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็จะได้กระทงนะคะที่สำหรับที่จะเอาไปวางนะคะในส่วนนี้เราไม่ตัดออกนะคะในส่วนนี้เราจะใช้ดันเป็นตัวรองทำให้กรีบเนี่ยมันเด้งเป็นวงกลมออกโดยที่เราไม่ต้องเกาโฟมนะคะโอเคนะคะ